แน่ทำภารกิจได้ของให้เราเลือกของที่อยากได้เหรอเฮ้ยเลือกของที่อยากได้ผมอยากได้ AK อันนี้นะครับเราใช้เพชรไปแล้วนี่เราสามารถกดไอ้นี้ได้ครับกดเอาเพชรคืนกดเอาเพชรคืนกดเอาเพชรคืนครับผมโอเคซูชิบนสายพานโอ้ยกิจกรรมใหม่อีกแล้วโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่กับผมแตมเบอร์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้มี 15,900 เพชรรู้ป่าวว่าผมบอกทำไมคือถ้าผมเปิดคลิปหน้าเกมอย่างนี้คือต้องเป็นคลิปที่เสียตังค์แน่นอนนะครับแต่ไม่ว่าจะเสียตังค์กี่บาทเสียเพชรเท่าไหร่แค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งผมก็ยอมเสียให้ได้เสมอวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมในฟรีไฟจะมาบอกขั้นแรกเลยคือกิจกรรมเปเบาๆรับอั่งเปายับยับนะครับคือกิจกรรมเนี้ยดีนะเว้ยคือถ้าคุณผู้ชมใช้เพชรเท่าไหร่อ่ะมันก็จะได้เพชรคืนนะครับถ้าใช้เพชรซื้อของไป300เพชรก็ได้คืน30ใช้500ได้คืน60ใช้ 1,000 ได้คืน150แล้วถ้าใช้ไป 2,000 ได้คืน360นะครับสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วก็มีกิจกรรมอันนี้อีกนะครับกิจกรรมอันไหนวะอันนี้เดี๋ยวหาให้ก่อนนะครับกิจกรรมทำภารกิจนี่นะครับผมทำภารกิจได้ของนะครับแน่ทำภารกิจได้ของให้เราเลือกของที่อยากได้เหรอเฮ้ยเลือกของที่อยากได้ผมอยากได้ AK อันนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าเป็นกระเป๋าอะไรดีกระเป๋าอันนี้เอ้ยแล้วก็ร่มนะครับอยากได้ร่มมันไหนให้กดไปนะฮะอันนี้มีแล้วหรือเปล่าวะเอานี้แล้วกันนะครับสเก็ตบอร์ดคุณผู้ชมอยากได้อันไหนให้กดไปนะครับกดไปแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับกดเข้าร่วมแล้วก็รางวัลก็จะขึ้นเราก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับแล้วเราก็ทำภารกิจนะให้มันครบเราจะได้รับของนะครับถ้าภารกิจเป็นจริงจะได้นะครับก็ล็อกอินเล่น1เกมลงเล่น3เกมลงเล่น6เกมได้อันดับที่3ขึ้นไปนะครับก็ทำภารกิจทุกวันก็จะได้ของนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยที่เราจะมาเสียเพชรกันเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้ซูชิบนสายพานนะครับซึ่งวันนี้มี 15,900 เพชรกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับเฮ้ยก็ของรางวัลนี่นะครับถ้าเป็นจานสีทองจะได้ของในนี้ถ้าเป็นจานสีม่วงจะได้พวกของในนี้นะครับพวกตัวละครฮายาโตะแล้วก็ท่าเต้นนะครับถ้าจานน้ำเงินก็ได้ของพวกนี้สีเขียวได้ของพวกนี้นะครับคือจานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ทำไมจานแรกได้จานทองอะถ้าเราจะเปิดจานทองให้เรากดตรงนี้นะครับกดเปิดจานไป299เพชรครับถ้าเราจะเปิดจานถัดไปก็ให้ใช้ไป20เพชรนะครับแต่ผมจะเปิดเลยเพราะมันเป็นจานทองกดเปิดเลยครับเสียเพชรอีกแล้วกดไลค์ด้วยอุ้ยได้กระเป๋าแต่ว่ากูมีแล้ว มาดูกันว่าเราจะเสียสักกี่เพชรจานม่วงจานม่วงมีโอกาสได้อะไรครับจานม่วงมีโอกาสได้ของพวกนี้นะครับลองสุ่มครับผมเอ้าผมกดผิดไม่เป็นไรกดผิดแล้วนี้จานถัดไปเปิด19เพชรกดไปครับผมได้อาหารฮะจานน้ำเงินถ้าเราไม่อยากเปิดนะครับให้เรากดถัดไปนะครับมันจะเสียไป20โอ้ผมกดผิดตอนนั้นน่ะกดเปิดไป99ครับจานม่วงได้บอร์ดแพนด้าครับแล้วก็จานนี้เปิดไปครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปมันเสีย20ไงมันไม่คุ้มโอ้คลิปนี้เสียเพชรเยอะนะกดเปิดไป99เฮ้ยสีทองมาแล้วเฮ้ยได้สกินสัตว์เลี้ยงจิ้งจอกฟ้าเย็ดขี้โคตรสุดกดเปิดจานไปฮะแล้วเอ้ยได้นี่ซูชิแซลมอนโคตรเท่แล้วก็จานทองมาแล้วนะครับเปิดไปเลยก็299โอ้ได้กระเป๋าซ้ำอีกแล้วก็มาแล้วแต่ดวงนะครับผมอาจจะดวงไม่ดีไงผมอาจจะดวงไม่ดีอันนี้ถัดไปครับไม่เอาอันนี้เปิดไปครับผมเปิดไปได้อะไรไม่รู้กดเปิดไปครับเดี๋ยวเราจะรอสีทองอีกได้ของซ้ำไม่รู้ครับกดเปิดไปเรื่อยๆไปลืมบอกครับคุณผู้ชมเราใช้เพชรไปแล้วใช่ไหมเราใช้เพชรไปแล้วนี่เราสามารถกดไอ้นี้ได้ครับกดเอาเพชรคืนกดเอาเพชรคืนกดเอาเพชรคืนครับผมกดเอาเพชรคืนครับเอ้ยถ้าใช้ครบ 2,000 เราจะได้คืนอีก300นี่ใช้ครบ 2,000 เราจะได้คืนนะครับก็เปิดจานเป็นรัวๆครับผมเปิดจานเป็นรัวๆครับ
โอ้ยได้ล่มรัวๆเลยครับผมขอบคุณมากครับไปครับขอบคุณ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 ครับขอบไม่เป็นไรครับดวงโอ้ยจันทองมาจันทองมาครับทุกคนจันทองจันทองครับเปิดไปไปจันทองขอไม่เอากระเป๋าขอเป็นชุดเอ้ยชุดแพนด้าผมไม่มีพอดีเย็ดเค้เอ้ยชุดไม่มีพอดีครับชุดไม่มีพอดีของมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับของมันเข้ามาอยู่ในคลังแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นไรที่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยโอ้ได้โคตรเยอะก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เสียเพชรไปเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่มีดวงและอยากไปสุ่มก็ไปสุ่มเดี๋ยวเราไปลองหาอะไรเล่นกับสตาร์แปรตานี้ผมเอาสกาชมพูกลับมาเล่นนะครับมันน่าจะโหดนะหลายๆคนน่าจะคิดถึงนะสกาชมพูอะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับสตาร์ไปครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เสียเพชรไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นแรงสักหนึ่งตาคือวันนี้ก็อยากจะเล่นสกาชมพูนะครับไม่ได้เล่นมันนานมากๆเลยตั้งแต่มีสกาอาร์กติกไททันเนี่ยพอดีฮึหาอะไรวะเป็นเดือนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมไปไหนมานี่เล่นสเปซไม่ค่อยโหดแตะก็อยากเล่นน่ะแตะก็อยากเล่นไปเรียกเพื่อนมาฮะเอ้ยเสียงเพื่อนมาพอดีเสียงเพื่อนมันมาพอดีนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิครับผมสกาเขียวคิดว่าเฟลหรอโอ้เจอสกาเอ้าก็มันก็ถือสกามาดิว่าเมื่อกี้เนี่ยหลอนอะไรของกูวะแล้ววิ่งไปไหนครับเอ้ยรัวเอ้ยยังรัวเหมือนเดิมครับอ๋อสกาชมพูยังรัวเหมือนเดิมแล้ววิ่งมาอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับวิ่งมาอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยโดนลัดโอ้โหมึงลัดกูเฉยเดี๋ยวห้าวไงทะลึ่งรักนะทะลึ่งรักนะลัดใครไม่ลัดลัดใครไม่ลัดแล้วเสียงยิงอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวพันยาแป๊บโอ้โหไอวอร์ไม่มีเลยคือวันนี้ก็มากับชุดอาชูรีเวทนะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมชอบมากก็หลายเดือนอยู่นะก็ไม่ได้ใส่เล่นเลยนะครับนานๆจะใส่พอดีชุดเยอะเกินอ่ะเอ้ยแล้วมันชุบกันได้ไงล่ะเอ้ามันมีเพื่อนมาชุบเหรออีกตัวหนึ่งอยู่นี่เสียงมาข้างหลังโอ้โหชุบกันโคตรเนียนนะครับเมื่อกี้อยู่ๆมันก็ลุกมาจากพื้นผมนึกว่ามันชุบตัวเองได้ที่แท้เพื่อนมันชุบแล้วเมื่อกี้มันกดคานนะครับแม่โอเคตอนนี้ก็เจอเรดโซนนะครับแต่ไม่เจอคนดีจริงๆเวลาตาไหนอยากจะฆ่าเยอะๆแล้วพูดถึงก็โผล่มาพอดีวิ่งกระโดดหย่องๆซะด้วยน่าจะไก่เนี่ยตอนนี้น่าจะไก่เด้อมานี่มาอยู่ในนี้เหรอไอ้ไก่โอ้ไม่อยู่นิ่งถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยโดนหัวไปแล้วเราอยู่นิ่งๆเนี่ยโดนหัวไปแล้วขอโหดๆได้ป่ะไม่เอาไก่อะอยากเจอแบบโหดๆอะครับคือวันนี้กูเป็นอะไรวะเนี่ยพูดแบบมึนๆมึนๆโอเคเจอเห็ดเออเดี๋ยวเฮ้ยเสียงใครชักปืนเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครชักปืนนะครับแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเจ็บโอ้เจ็บโหแม่งเลยเจ็บว่ะสองควงเหรอฮะสองควงวัดกับสแปดมาเล่าพอดีเล่นสแปดไม่ค่อยถนัดนะครับสองควงมาแต่ก็ได้อยู่นะครับสแปดมันคลิกค้างไม่ได้นะครับมันต้องกดยิงหลายๆครั้งคือก็ไม่ถนัดอ่ะแต่ตอนนี้ได้สองควงมาแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปสองควงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคมี AK ไม่เล่น AK ครับเล่นสองควงกับสกาชมพูค่ะตอนนี้โอเคเจอกับระเบิดนะครับเดี๋ยวคว้างระเบิดเช็คไปเออเรียบร้อยมาดูกันว่ามันมีข้อบอกกันกี่ตัวนะครับ1ตัวเฮ้ย1ตัวมันก็เอาระเบิดไป1เม็ดมาดิมาดิครับโอ้ยๆมีอีกตัวเฉยเดี๋ยวไอ้บ้านึกว่ามีตัวเดียวไอ้บ้าเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหมันวิ่งไล่ผมใหญ่เสียงวิ่งไล่ผมใหญ่โอ้แล้วก็โดนติดอีกกูวิ่งไล่ใหญ่เลยนะวิ่งไล่ใหญ่เลยนะสองไฟคิดว่าเธอสองไฟแล้วเก่าหรอเก่าหรอคิดว่าเธอสองไฟแล้วเก่าหรอเจอสองควงหน่อย5ลูกเหลือ5ลูกนะครับสเต็ปมาดูกันสเต็ปยิงแล้วหลบพอดีมีแค่2นัดมันก็ต้องยิงแล้วหลบปะวะเสียงไปไหนจะดีจริง
แต่ซองควงคือชักแม็กเร็วมากมันชักแม็กเร็วมากแล้วก็ยิงโคตรไกลนะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นลูกซองที่โคตรโกงนะครับถ้าใครเล่นเป็นโอเคเอ้ยจะเก็บเสียงของโปรดเลยดิคือเวลาผมได้เก็บเสียงอะความรู้สึกผมจะรู้สึกว่าปืนมันยิงเร็วขึ้นนะครับคือมันก็ไม่เร็วหรอกแต่เข้าใจป่ะเสียงมันจะดังนั่นแหละความรู้สึกผมมันเหมือนปืนยิงรัวขึ้นนะครับผมเลยชอบใส่เก็บเสียงโอไอวอลไว้ได้อยู่นะโอ้โหของโคตรฟูลแล้วตอนนี้ก็ขี่รถหาคนต่อเงียบดีจริงๆขนาดลงแรงแล้วเนี่ยลงแรงมันก็มีแต่ไอพวกชอบแอบอะครับมันไม่อยากแรงตกและพูดถึงก็เจอพอดีแคมป์ได้แคมป์ดีนะพวกเองอะแคมป์ได้แคมป์ดีแคมป์ได้แคมป์ดีนะพวกเองอะมาดิครับโอ้โหซ้ำไม่สุดขาโอ้ไม่สุดมาเอ้ยตอนนี้ก็ค่าไป8แล้วนะครับแต่มันยังไม่พอขอสัก10ตัวขึ้นแล้วโผล่มาอย่างนี้อีกดาวไปอีกรับเปลืองลูกกระสุนชิบหายเลยยิงดาวแล้วมันก็ชุบมันเนี่ยไม่มีระเบิดอีกผมเจริญและระเบิดก็ไม่มีมันอยู่ข้างบนกัน2คนนะครับแล้วข้างล่างเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนยิงกันเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนก็ได้เอาข้างล่างก่อนอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมวงมานะมึงไม่ออกมาตายนะมึงวงมาเด้อแต่ไอตัวบ้านแอลข้างๆผมนี่เนี่ยเอาไงดีวะผมไม่กล้าชาร์จนะครับคือมันเป็นลูกซองที่โกงก็จริงแต่มันมีแค่2ลูกแล้วนี่ลงมาพอดีลงมาอย่างนี้ก็แตกนะจ๊ะเรียบร้อยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วอย่าหัวโผเด้ออย่าหัวโผอย่าโอ้ติดหัวไป2เม็ด2เม็ดจุกกันเลยทีเดียวแต่ผมไม่กล้าขึ้นไปชาร์จนะครับเพราะว่าลูกซองมันมีแค่2เม็ดเนี่ยถ้าโดนมันลุมนี่ตายเลยเดี๋ยวรอดักวงมันดีกว่า แผนเกียนดักวงไอ้พวกชอบแอบด้วยสกาชมพูแล้วลงมาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับดาว1แล้ววิ่งลงมาอย่างนี้อีกก็โดนลากดิครับดักนอกวงอะครับดักนอกวงอะโคตรเกียนโอ้เกียนเกินดักนอกวงเอ้ยวิ่งไปไหนเอ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยสกาชมพูยังได้อยู่นะเนี่ยขนาดลดระยะไปนะครับสู้อักษิไททันไม่ได้แค่นิดเดียวนะครับบอกเลยแค่นิดเดียวไม่ต่างกันมากนะครับคือยังได้อยู่อ่ะคือแบบยังเฟี้ยวจัดอ่ะเฟี้ยวแบบคือก็ไม่ได้เบามากนะครับคือแค่ลดระยะนะเราไม่ต้องยิงไกลมากก็ได้นะครับเฮ้ยเรามีตัวข้างหน้าใช่ตัวเมื่อกี้ปะวะไม่รู้นะครับจะลองเชิงบ้านเราอ่ะน่าจะใช่นะมันน่าจะวิ่งขึ้นมาไม่แน่ใจปล่อยมันเถอะเริ่มเสียงไก่ฟาดกระทะด้วยมึงเอ้ยล้อเลียนเหรอฟาดกระทะล้อเลียนเหรอมีการยืดมีการยิงสวนมีการยิงสวนมาดิครับผมมาดิครับเจ็บนั่นนะเจ็บนั่นนะมีการยิงสวนมาดูกันว่าเชิงพี่กับเองใครมันจะโหดใครมันจะเชิงหนาก็กันนะฮะทุกคนกดไลค์คลิปนี้หรือยังกูยังไม่ได้บอกให้ทุกคนกดไลค์เลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปหน่อยยิงไม่โดนเอ้ยมีตัวหลังอีกมีตัวหลังอีกไม่อยากยิงเยอะว่าลูกกระสุนจะหมดมาดิโอ้ยโดนมันยิงโดนผมวะเสียงวางระเบิดเฮ้ยเสียงมันยิงกันเสียงมันบวกกันเองจังหวะนี้ก็ต้องเข้าไปเสือกดิครับไม่เสือกได้ไงอะขี้เสือกไม่ใช่ขี้เสือกนะครับผมกดมาคนเดียวมันกดกันมา2คนอย่างนี้ไม่เรียกเสือกนะครับคือพอดีเรียกว่าเอาตัวรอดรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามผมเลยนะเห็นไหมนะไม่รู้ว่ามันเห็นเราหรือเปล่านะเดี๋ยวมันต้องมีอีกสิวะนี่อ่ะมีอีกมันมีอีกนะครับไปฮะจังหวะนี้ไม่รอช้านี่เก็บของเพลินเก็บของเพลินมึงเก็บของเพลินเหรอจ๊ะเหลืออีกตัวมาดิครับผมโอ้โดนลูดมาดิครับผมไม่ร่วงโอ้โหมันไม่ร่วงใส่เกาะอะไรวะเนี่ยอึดเกินปกติต้องร่วงแล้วนะครับ2เม็ดแต่ไม่ร่วงก็ช่างมันไม่ร่วงก็ร่วงได้ไม่ร่วงเมื่อกี้ก็ร่วงตอนนี้ได้นะครับ
13ตัวไปดิแล้วอีก2คิดว่าจะรอดจากเงื้อมือผมไปได้หรอไม่มีทางโหดเกินส่วนในก็เหลืออีก2คนนะครับไม่รู้ว่าหายกันไปไหนเก่งจริงจริงโอเคโอ๊ย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 ยิงเรียกมีการยิงเรียกมันทีมเดียวกันบ่ไม่แน่ใจนะครับว่าทีมเดียวกันหรือเปล่ามียิงเรียกสัตว์ด้วยโอ๊ยโอ๊ยยิงเรียกโอ๊ย2ตัวว่ะเฮ้ยยิงเจ็บว่ะแต่วิ่งมาอย่างงี้วิ่งมาอย่างงี้ก็หัวแตกไปดิครับหัวแตกไปดิวิ่งลงมาอย่างงี้ป่ะทักทายด้วยแฟตหน่อยจะช่วยไหมเพื่อนอ่ะจะช่วยไหมจะมาช่วยไหมไม่ช่วยหรอไม่ช่วยไม่ช่วยหรอเราอ่ะไม่ช่วยหรอเราอ่ะไม่ช่วยโอ้ยแตกไปแล้วใจร้ายเกินเพื่อนก็ไม่ช่วยแล้วมันยิงผมโคตรเจ็บเพื่อนก็ไม่ช่วยจิตใจยังทำด้วยอะไรผมจะล้างแค้นให้เพื่อนมันนะครับโทษฐานที่มันไม่เคยช่วยเพื่อนมาเลยนี่แม่งโคตรใจดำนะครับใจดำเกินแล้วอย่ามายืนจิกจักยิกยักอย่างนี้นะอย่ามายืนอย่างนี้นะผมไม่กล้าชาร์จมันว่ะเอาตรงๆป่ะเอาตรงๆผมไม่กล้าชาร์จมันนะครับไม่รู้ว่ามันถือปืนอะไรนะครับปืนชาร์จอะมันถือลูกสองโหดกับผมนี่ผมตายได้เลยนะตอนนี้ก็รอวงครับรอวงออกมาสักทีดิไอ้ไก่ออกมาสักทีเงียบเกินโอ้วงมาขนาดนี้แล้วแม่งเอ้ยช้าจริงๆเอาแล้วยืนทำอะไรอ่ะยืนทำอะไรเอ้าโดนหัวไปเม็ดหนึ่งโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มของเสียเพชรโคตรเยอะแล้วก็มาเล่นสกาชมพูกับซองควงให้ดูก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆอยากให้เล่นอะไรกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม